ประเด็นท้ายจริงๆอันนี้เป็นข่าวน่ายินดีนะครับนิตยสารธุรกิจและการท่องเที่ยว Business Traveller นะฮะจัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับหนึ่งเมืองน่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โอ้โหนี่คือต่างชาติเขาให้การยอมรับนะใช่6 ปีซ้อนหลายโพหลายผลทำรวจกรุงเทพของเรามันเลยสะท้อนนะฮะว่าไทยเนี่ยยังเป็นเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ทั่วโลกนั้นชื่นชอบครับนะฮะและนอกจากนี้ครับประเทศไทยยังคว้าอันดับ3นะในประเทศเมืองสำหรับธุรกิจที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็สายการบินไทยก็ติดท็อปทรีติด1 ใน 3นะครับของสายการบินที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกครับเนี่ยคือความน่าภาคภูมิใจนะครับทั้งประเทศไทยทั้งสายการบินไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครโอ้โหได้รับเขาเรียกการโหวตนะฮะในระดับนานาชาติครับดูสิสุดยอดเลย